สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำปืน STI Apiro นะครับเป็นหนึ่งในปืนขึ้นชื่อกระบอกหนึ่งของบริษัท STI นะครับปืนกระบอกนี้ใช้กระสุนขนาด .45 ACP นะครับเป็นปืน2011หรือเป็นปืนโครงโมดูล่านะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าปืนกระบอกนี้มีจุดเด่นอย่างไรบ้างนะครับก่อนอื่นเรามาทำการเช็คปืนกันก่อนนะครับว่าปืนปลอดภัยไม่มีลูกกระสุนนะครับโอเคไม่มีลูกกระสุนอยู่ในรังเพลิงนะครับปืน STI Apiro กระบอกนี้นะครับแปลว่าคำว่า Apiro นี่นะครับแปลว่าเสือเขี้ยวดาบครับจะสังเกตว่าตรง serration นะครับจะทำเป็นเหมือนเขี้ยวของเสือนะครับเสือในยุคดึกดำบรรพ์ที่มีเขี้ยวยาวๆนะครับเอกลักษณ์ของปืน STI Apiro นะครับที่แตกต่างจากปืน STI กระบอกอื่นนะครับก็คือลำกล้องครับจะเห็นว่าลำกล้องนะครับสไลด์ด้านบนเนี่ยจะมีการเจาะร่องนะครับแล้วตัวลำกล้องเองเนี่ยนอกจากจะเป็นลำกล้องบูบาเรลที่มีน้ำหนักมากแล้วนะครับยังมีก้อนโลหะอยู่ข้างบนนี่นะครับเขาเรียกว่าเป็นไอแลนด์บาร์เรลนะครับผลิตโดยบริษัทชูมานนะครับเป็นบริษัทผลิตลำกล้องเกรดแข่งขันนะครับแต่ว่าปัจจุบันนี้อย่าง STI กระบอกนี้ของผมนะครับ STI ได้ทำลำกล้องเองนะครับซึ่งก็ค่อนข้างน่าเสียดายอยู่นิดนึงนะครับแต่ว่าคุณภาพก็ไม่ได้แตกต่างกันมากนะครับผมลองใช้แล้วก็ยังมีความแม่นยำสูงนะครับลำกล้องที่เป็นไอแลนด์อย่างนี้นะครับมีข้อดีอยู่2 อย่างอย่างแรกก็คือศูนย์หน้าจะอยู่บนลำกล้องนะครับเวลาทำการยิงนะครับเราจะสามารถโฟกัสที่ศูนย์หน้าได้ง่ายนะครับเพราะว่าศูนย์หน้าจะไม่เคลื่อนไปไหนนะครับไม่เคลื่อนตามสไลด์เวลาเรายิงแล้วปืนเกิดรีคอยล์นะครับ2ก็คือลำกล้องจะมีน้ำหนักมากยิ่งน้ำหนักอยู่ที่ลำกล้องมากเท่าไหร่นะครับปืนยิ่งถ่วงไปด้านหน้าครับยิ่งช่วยลดแรงรีคอยล์นะครับนอกจากนั้นปืนกระบอกนี้ก็จะมีเอกลักษณ์ของปืน2011มาครบนะครับก็คือมีบ่อแม็กครับกริปที่เป็นกริปพลาสติกนะครับซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของโครงโมดูล่านะครับโครงโมดูล่าเนี่ยก็คือปืน1911ที่มีการปรับปรุงโดยบริษัท STI นะครับโดยการเปลี่ยนด้ามนะครับให้เป็นพลาสติกเพื่อที่จะสามารถจุแมกกาซีนแถวคู่ได้นะครับปืน1911นะครับที่ใช้กระสุนขนาด .45 ACP ปกติจะจุได้ประมาณ8นัดนะครับแต่ปืนกระบอกนี้นะครับแถมแมกกาซีนที่จุได้13นัดกับ15นัดมาให้นะครับซึ่งก็ถือว่าใกล้เคียงกับ9มม.เลยเห็นไหมครับแตกต่างจาก1911เยอะมากนะครับโดยที่ขนาดของกริปเนี่ยไม่ได้หนาจนเกินไปนะครับปืนกระบอกนี้นะครับมีเซฟตี้2ด้านนะครับศูนย์หน้าของดอสันนะครับแล้วก็ศูนย์หลังปรับได้ของ STI ชุดไกนะครับแล้วก็แฮมเมอร์แบบสี่เหลี่ยมเนี่ยนะครับก็เป็นเอกลักษณ์หนึ่งของบริษัท STI นะครับเดี๋ยวเรามาลองแกะดูข้างในกันนะครับว่าภายในจะเป็นอย่างไรนะครับการแกะปืน STI กระบอกนี้นะครับจะคล้ายๆกับปืน1911เลยนะครับโดยที่เราเริ่มจากดันคันค้างสไลด์ตรงนี้นะครับเราเลื่อนสไลด์นะครับให้ช่องเล็กๆเนี่ยมาตรงกับบริเวณนี้ก่อนนะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็ดันคันค้างสไลด์จากอีกด้านออกมานะครับเรียบร้อยครับทีนี้นะครับเนื่องจากลำกล้องเนี่ยเป็นบูบาเรลนะครับ
ไม่ใช่บูชชิ่งนะครับเพราะฉะนั้นการถอดจะมีความพิเศษนิดนึงนะครับของผมเนี่ยเขาไม่ได้ให้ตัวพลาสติกชิ้นนี้มานะครับพลาสติกชิ้นนี้ผมต้องไปดาวน์โหลดในเว็บไซต์แล้วก็ใช้ 3D printer ปริ้นออกมานะครับโดยหลักการนะครับเราดันไกด์รอดนะครับไปข้างหน้านะครับจนโผล่มาแบบนี้นะครับหลังจากนั้นเราก็เอาพลาสติกชิ้นนี้นะครับใส่ไว้แบบนี้นะครับหลังจากนั้นเราก็จะถอดไกด์รอดออกมาได้นะครับไกด์รอดตัวนี้นะครับเป็นRecoil Master นะครับของบริษัท STI จะมีสปริง2ชั้นนะครับโอเคเมื่อเราถอดไกด์รอดออกมาได้แล้วนะครับแล้วก็ผลักตรงเตงไปข้างหน้านะครับแล้วก็รูดลำกล้องไปด้านหน้าตัวนี้นะครับไม่มีสมอล็อกเข็มนะครับเปรียบเหมือนปืนซีรีส์70ของปืน1911นะครับลำกล้องนะครับจะเป็นบูบาเรลที่มีไอแลนด์ที่มีเกาะนะครับมีก้อนแปะอยู่ตรงลำกล้องนี้นะครับแล้วก็ตัวเฟรมนะครับอันนี้คือตัวเฟรมฟิตติ้งถือว่าทำมาได้ดีมากครับค่อนข้างแน่นเลยครับเทียบได้กับปืนคัสตอมดีๆได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองเอาสไลด์กับเฟรมมาลองถูกันดูนะครับไม่มีเสียงนะครับแน่นมากครับแน่นและลื่นมากครับให้ตัวได้น้อยมากครับยิ่งถ้าถ่ายสไลด์บริเวณนี้นะครับไม่มีกอกแกะครับแน่นมากโอเคเดี๋ยวผมจะลองประกอบกับนะครับเริ่มจากใส่ลำกล้องเข้าไปก่อนนะครับจากนั้นก็ใส่ไกด์รอดผักตรงเตงขึ้นมานะครับใส่ไกด์รอดใครที่ชิ้นนี้ไม่มีเหมือนผมนะครับมาคอมเมนต์ไว้ได้นะครับเดี๋ยวผมปริ้นให้นะครับเพราะว่าผมประสบปัญหาหาซื้อไม่ได้นะครับโอเคเสร็จแล้วก็นำสไลด์นะครับเข้ามาใส่กับเฟรมนะครับแล้วก็เหมือนปืน1911ทั่วไปนะครับเลื่อนให้ช่องนะครับช่องเล็กมาอยู่ตรงกันนะครับจากนั้นก็เอาคันค้างสไลด์ใส่เข้าไปนะครับให้ตรงช่องเรียบร้อยครับต่อไปผมจะทำการยิงด้วยกระสุนซ้อมเซมิวัตคัตนะครับจำนวน5นัดเดี๋ยวผมจะทำการยิงบิลดริลนะครับที่ระยะประมาณ7หลานะครับด้วยกระสุนจำนวน6นัดนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันเวลา 4.02 วินาทีครับก
ระสุนทั้งหมดอยู่ในโซนอัลฟานะครับสรุปนะครับปืน SCI Apyro กระบอกนี้นะครับเป็นปืน2011กระบอกหนึ่งที่มีเอกลักษณ์ความโดดเด่นไม่เหมือนใครนะครับตรงลำกล้องที่เป็น Island Barrel นะครับสามารถยิงเป้าได้อย่างแม่นยำนะครับแล้วก็ยิงรณยุทธ์ก็สามารถทำได้อย่างรวดเร็วนะครับก็เป็นที่น่าเสียดายนะครับที่บริษัท STI ปัจจุบันนี้เลิกผลิตปืนรุ่นนี้ไปแล้วนะครับแล้วก็ยังเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น Staccato นะครับผลิตปืนที่ให้เจ้าหน้าที่เน้นพกพานำไปใช้นะครับแต่ก็ยังเป็นปืน2011อยู่เราก็ต้องคอยติดตามกันต่อไปนะครับว่าบริษัท Staccato จะทำปืน2011รูปสไตล์กีฬามาให้พวกเราได้ใช้กันอีกหรือไม่นะครับ